สวัสดีครับแฟนเจ๊ดำทุกคนนะครับพบกับเจ๊เคยนะกับการวิเคราะห์ฟุตบอลแบบเจ๊เจ๊ทาง YouTube เจ๊ดำ Official นั่นเองนะจ๊ะก็ทุกวันนะเราเจอกันแบบนี้นะวันนี้ค่ำคืนวันอาทิตย์นะไปดูกันที่พรีเมียร์ลีกอังกฤษแต่ก่อนจะไปดูว่าเป็นคู่ไหนที่เจ๊ดำเลือกมาฝากกันไปดูอันนี้ก่อนบอลดีบอลชัวร์ต้องบอลรองแอดเลยที่เอาละจ้ะ3ทุ่มตรงวันนี้นะซัมตันนักบุญแดนใต้นะอยู่อันดับ5ตอนนี้จะเปิดเซนต์แมรี่พบกับอันดับ12ปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดวันนี้นักบุญดวลกับผีว่ะเออนะเอามาดูฟอร์มหลังกันหน่อยซัมตันชนะ3เสมอ2นะส่วนยูไนเต็ดของโอเลกุนาโซชาเนี่ยชนะ3แพ้2แต่เป็นการชนะ3เกมติดในทุกรายการมาแล้วนะจ๊ะส่วน5นัดล่าสุดที่พบกันเนี่ยยูไนเต็ดชนะ1แล้วก็เสมอไป4นะไม่เคยแพ้ซัมตันแต่หนักเสมอว่ะคู่นี้ซีซั่นก่อนนี่ก็เสมอกัน2เกมเลยนะบ้านซาเทมตันเนี่ยเสมอ 1-1 ส่วนที่โอทราฟอร์ดเสมอ 2-2 นะอ่ะดูแล้วเป็นแบบนี้สำหรับสถิติย้อนหลังนะดูตัวผู้เล่นกันซาเทมตันวันนี้ยานิกเวสเตอร์การ์ดยานเปตนาเร็กโอเรโอโลเมอูนะเจมส์วอตพราวส์เทโอวอลคอตเชอดัมส์คู่นี้พร้อมทั้งหมดจะไม่มีแดนนี่อิงส์ที่ผ่าตัดพักยาวไปแล้วนะส่วนยูไนเต็ดของเลกุนาโซชาประตูเป็นเดคอาร์อ่ะเดี๋ยวลองคาด11ผู้เล่นตัวจริงนะก็แนวรับมีอารอนบิซาก้าอเล็กเตเลสแฮร์รี่มาควายวิตอลินเดเลฟตรงกลางมีบรูโน่ฟานานเฟร็ดแล้วก็น่าจะเป็นดอนนี่ฟันเดเบกที่ได้โอกาสอีกคนนึงนะส่วน3ตัวรุกมาคัสแรชฟอร์ดมิเซนกรีนวูดและอัลโตริมมาซิอาก็น่าจะพร้อมเช่นเดียวกันโดยมีเอดิสันคาร์บานี่เป็นตัวสอดแทรกนะจ๊ะคู่นี้ยูไนเต็ดบุกไปบังคับชนะซาเทมตันสกอร์อะไรก็ได้แฟนๆเฮเลยนะแต่ถ้าเสมอนี่บ้านใครบ้านมันแยกย้ายไปนอนร้องไห้ได้เลยเออซึ่งจะนำดูแล้วสถิติย้อนหลังก็เสมอกันเยอะมากแถมฟอร์มหลังของซัมตันก็เป็นทีมที่เล่นด้วยยากมากเพราะนั้นวันนี้แล้วไปเยือนด้วยโอเลกุนาโซชาเป็นทีมเป็นโค้ชที่ทำเกมบุกใส่ชาวบ้านไม่ค่อยเป็นเออบอกไม่ถูกเหมือนกันนะวันนี้โอกาสเสมอมีสูงมองไปที่เจ้าถิ่นกันแล้วกันเนาะนักบุญแดนใต้เซาแธมป์ตันฝากไว้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้จะดำด้วยนะแล้วก็ใน YouTube จะดับ Official Subscribe สั่นกดกระดิ่งให้กันด้วยนะจ๊ะขอทุกคนโชคดีมีความสุขกับทีมที่คุณรักทีมที่คุณเชียร์กันแล้วกันเนาะวันนี้จะดับลาไปแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีจ้า